านแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับตามสัญญาเลยนะโทรเข้ามาในรายการเลยตอนนี้นะฮะโทรมาแล้วฮะ029423319ของผมเมื่อกี้ใครได้เอาไปอีกเหรียญนึงแจกเหรียญละ200เนี่ยให้ไปใส่ถุงไปนะใส่ถุงไปนะครับนะครับจะมีแจกอีกมั้ยไม่มีนะไม่มีแล้วนะเอาแค่นี้พอนะเอาเปิดสายเลย029423319ก่อนจะเริ่มรายการกันนะครับวันนี้มี12รายการด้วยกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็สนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยแล้ววันนี้ก็เปิดจองเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะภาพมาให้ดูอีกทีนึงนะครับต้องรีบเลยฮะชุดจองของแม่ชีบุญเรือนนะครับย้อนยุคนะครับพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะครับถ้าเป็นเนื้อฝังเพชรหมดไปแล้วนะครับองค์ละ 30,000 นะหมดภายใน2ชั่วโมง16องค์นะครับแล้วก็เนื้อเพชรที่เป็นกรรมการก็หมดไปแล้วอันนี้ชุดตะกรุดทองคำอ่ะรายการเราได้5ชุดนะครับได้มี5ชุดกรรมการต้องรีบจอง 3,000 ต้องเร็วฮะเพราะว่าหมดไปแล้วนะข้างนอกนี่ไม่มีแล้วนะยังไงก็ส่งเงินให้กับวัดดีมากสัมพันธวงศ์อันนี้จริงๆฮะอันนี้สุดยอดเลยใครสนใจนี่ด่วนเลยนะอ้าวมาเริ่มเลยดีกว่านะสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ58ครับ58 59 60 61 62ออกเลยแล้วกันนะครับ58 62 69 69ไปอีกไกลนะครับไม่โดนนะเฮียนะนี่ถ้าเอา69นี่โดนแล้วเนี่ยใช่นะครับเอาใหม่ฮะเร็วๆฮะอีก3สายเอาดัวๆเลยได้เข้าเรื่องนะฮะ3สายนะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยนะครับ029423319เบอร์จากทางอเมริกานะครับแล้วก็แคนาดานะโทรมาได้นะ1800694545นะครับครับก็โซนเอเชียของเราหรือว่าในเมืองไทยของเราทั่วทุกพื้นที่นะครับ029423319โทรเข้าไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็ร่วมสนุกกันสนุกๆนะฮะแล้วก็ SMS นะครับก็464-2828นะครับทีม JP วินวัตตามด้วยเลขที่คุณอยากส่งมาส่งมาได้เลยตอนนี้นะครับก็วันนี้เป็นพระกิ่งเนื้อทองซาตินเลยสมัยนู้นองค์ละ500นะครับดีนะก็ลองดูนะครับใครสนใจเข้ามาเลยนะฮะเอาถ้าสายยังไม่เข้าเรามาเริ่มรายการก่อนนะปรนันนะครับผมเพราะรายการ12รายการเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับถ้าโทรเข้ามาได้ก็เดี๋ยวค่อยตัดเข้ามานะครับรายการที่1หลวงพ่อผาแห่งวัดไตรสามัคคีนะครับผมอ้าวไปชมภาพเลยดีกว่าครับองค์นี้เค้าอย่างนี้เลยแชะแชะเอาเรื่องจริงอันนี้ของจริงนะครับก็เหรียญรุ่นนี้แหละผมยังมีเหรียญหลวงพ่อผาอยู่ในกระเป๋าเสื้อครับผมอ้าวหลวงพ่อผาถ้ามาแล้วก็ไปได้เลยนะหรือสายเข้ามาก่อนไม่รู้นะเอาหลวงพ่อผานะครับวัดไตรสามัคคีอันนี้เราให้เสือหลวงพ่อปานไปด้วยนะเนื้อโลหะกล่องเดิมเลยนะครับหลวงพ่อผาแห่งวัดไตรสามัคคีเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีลูกศิษย์ของท่านเนี่ยหลายท่านเลยนะครับเอาไปลองพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญของท่านนั้นเหนียวมากนะครับนะนิรันตรายเยี่ยมนะเป็นยอดเลยนะในแถบจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็ที่รับรู้กันนะครับแน่นอนปัจจุบันนี้เนี่ยที่วัดเนี่ยเขามีการจัดสร้างนะครับองค์พิฆเนศนะครับขนาดใหญ่ที่สุดเหรียญที่เห็นอยู่นี่ออกวัดสวนส้มปี20ใช่ครับผมนะผมใช้เหรียญนี้ให้ดูนะครับเหรียญนี้ของเราที่ได้มาคือเป็นเหรียญของวัดเลยนะใช้มาของวัดนะครับครับสุดยอดหลวงพ่อผาเนี่ยก็มีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยไปลองนะครับก็บอกว่าไปคล้องคอสัตว์นะครับสัตว์ใหญ่ซะด้วยใหญ่แล้วก็ไปคล้องคอแล้วก็เอาปืนยิงไม่ออกปรากฏว่าไม่ออกเลยนะครับแชะแชะแชะแต่วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยท่านบอกว่าเข้าโรงพยาบาลจะลองแบบนี้ไม่ได้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยลงไปเนี่ยท่านต้องรับเองทั้งหมดนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยลูกศิษย์คนไหนที่รักท่านก็จะไม่มีการลองไม่ลองแต่รู้เลยว่าเหนียวจริงนะเหนียวไม่เหนียวสวยแท้ดูง่ายผมบอกแล้วหลวงพ่อผาคุณเอาไปเถอะแล้วเหรียญเนี่ยทันแล้วใส่กระเป๋าเสื้อไว้เลยให้เป็นสุภาพบุรุษไม่ต้องเลี่ยมหรอกใส่กระเป๋าเสื้อเรามอบให้นะครับเสือนะครับโลหะนะวัดมงคลคุณทวานะอีกหนึ่งตัวเออ1,100ให้ไปอีก1,100คุ้มอ้าวเสือตัวนึงก็รอบไปเท่าไหร่ละเสือตัวนึงก็เป็นพันเหมือนกันตอนนี้ครับตอนนี้ก็แพงนะเพราะมันหลายปีแล้วใช่ครับเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยฮะชุดนี้ 1,100 มี2ชุดเท่านั้นเองใครชอบเหรียญเหนียวนะฮะหรือว่าสายบู๊เนี่ยอันนี้สายบู๊เนี่ยใส่ดีมากเหนียวชัวร์นะครับอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับหมายเลข8ครับ8 9 10 11 12 8 9 10 11 12นะ70 70นะครับแหมไม่โดนนะฮะไกลไปนะไกลไปนิดนึงอ่ะพลนันนะล่วงไปนะครับผมนาทีล่วงนี่อะไรเดี๋ยวดูไม่เป็นไรนะครับที่ล่วงก็73ไม่เป็นไรเล่นเกมก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับครับโทรมาได้เรื่อยๆนะครับเอ้าต่อมารายการที่2
อันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือท่านกำลังดังมากเลยคือทำขุนแผนนะโดยป้อมสกลจัดใช่ไหมทีมพวกคุณนะครับป้อมสกลทำขุนแผนนะหลวงปู่บุญหนาธรรมทินโนแห่งวัดป่าโสสถิตผลผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปผมเพิ่งไปดูงานเขาได้ไปกราบท่านมาเมื่อวานนี้เองครับผมนะครับผมมีได้เจอตัวท่านมาเคยสร้างรุ่นหนึ่งแล้วท่านก็เสกให้นะครับแต่มีสายเข้ามาก่อนตอนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับหมายเลขครับ91ครับ51 91ครับ91 91 92 93 94 95ครับ91ถึง95จะโดนไม่น้องหมายเลขครับ24นะครับโอ้โหครับไม่โดนขอบคุณมากครับอย่าให้ออกนะวันนี้โทรมาได้นะโทรมาได้ให้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ้าวครับไปชมนะครับหลวงปู่บุญหนาธรรมทินโนประชุมได้เลยครับชุดนี้เนี่ยผมจัดให้พิเศษเลยนะอันนี้ของเราเอง 1,500 ฮะบูชาไปเลยฮะไม่มีใครเพราะว่าหลวงปู่บุญหนาราคาจะขึ้นตลอดเลยไปชมภาพได้เลยแล้วมีเพียงแค่3ชุดเท่านั้นแต่อย่าไปมองเรื่องราคาเลยผมอยากให้บูชาเพราะว่า1เป็นครูบาอาจารย์ครับเนี่ยฮะแล้วก็พลังงานดีนะผมจะบอกให้แล้วก็ชุดนี้ผมการันตีคุณยังไงโอกาสข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องหาไม่มีของให้คุณล้านเปอร์เซ็นต์ล้านแน่นอนนะชุดนี้เราประกอบด้วยนะครับพระกริ่ง1องค์นะครับอันนี้ทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทที่ผมว่าเนี่ยคือฝาบาทจริงๆนะคือฝาบาทของหลวงปู่บุญหนาเนี่ยท่านให้การเสร็จแล้วก็ให้ไว้ให้ไปหลอมเป็นชนวนในการจัดสร้างพระกิ่งชุดนี้ท่านบอกว่าเนี่ยจะได้มีกินไม่รู้จบนะมีกินไม่มีอดไม่มีอยากผมเนี่ยได้มานะ เป็นจานกระเบื้องที่ท่านที่ท่านเขียนแล้วก็จานอัคระให้ลายมือสดๆให้ไว้บอกให้กับลูกศิษย์เท่านั้นนะฮะท่านบอกว่าเนี่ยให้บูชาไว้เนี่ยจะได้มีกินไม่อดอยากไม่ลำบากท่านให้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะก็คือหลวงปู่บุญหนานี่เราก็มีแล้วก็มีเหรียญที่ให้ท่านผู้ชมอีกนะคือเหรียญเนื้อทองฝาบาทและเหรียญเนื้อทองแดงหลวงปู่บุญหนาธรรมทินโนแล้วก็เหรียญเสมาอีกเหรียญหนึ่งครับทั้งเซตเนี้ย 1,500 ผมบอกว่าเลยว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยผู้เล่นเนี่ย3เหรียญเลยนะใช่ฮะ3เหรียญแล้วก็เหรียญไข่เนี่ยนะเป็นเหรียญที่เสกนานที่สุดของท่านคือ3ไตรมาสคือ3ปีนะฮะครับเสก3ปีนะครับถึงจะออกมาให้บูชากันอะไรฮะให้กินด้วยให้กินด้วยฮะจริงว่าจริงเท่าไหร่นะชุดนี้ 1,500มีกี่ชุดมี3มี3ชุดเอาท่านผู้ชมฮะผมจะบอกให้นะฮะแค่กิ่งองค์เดียวเนี่ย 2,000 กว่าอาจารย์วิทย์ครับเสียใจด้วยนะฮะอันนี้3หมดนี่4องค์ใช่ไหมทั้งหมดนี่แหละฮะท่านผู้ชม 1,500 บาทชุดนี้ตกควายอย่างแรงอันนี้นี่ฟันธงให้ก็ให้นะจริงๆฟันธงแล้วคุณไปดูได้เลยนะว่าขุนแผนองค์นึงเนื้อผงเนี่ยเพิ่งเสกเสร็จเนี่ยเมื่อเราเลยอย่างเงี้ยนะบรรจุกล่องอยู่เนี่ยองค์เท่าไหร่แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกเมาเลยท่านผู้ชมแต่ของแกแพงจริงตอนนี้ของแพงผมไม่ได้พูดเล่นนะแพงจริงๆนะเมื่อกี้เหรียญเนี่ยเชื่อไหมอาจารย์อ้วนอาจารย์ผมให้บูชาเหรียญอะไรเหรียญละ 1,000 1,500 เหรียญเดียวนะฮะก็แพงกันไปครับอันนี้เราจัดให้ก็จัดให้นะครับอันนี้มาโดยสายศิลปูบุญหนาจริงเลยอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะใกล้ครบจำนวนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาฮะครับ48ครับ48 49 50 51 52ครับผมนะเอาให้ออกอันนี้ครบแล้วนะโอ้โหมันเอาอะไรนะ48 49 50 51 52มันตกมา2อันน่ะเอาไหนเอามาอันนึงมันไม่ได้สัก2อันอันนี้ก็คงไม่ได้จริง4 3 6 1ที่ดูหล่นลงมา2อันไม่โดนนะมันหล่นลงมาเองขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันครบแล้วนะปอนันนะมาว่ารายการกันตลอดเลยทีนี้นะครับหลวงปู่บุญหนาเนี่ยครับอันนี้ถูกจริง 100% ถูกจริง 100% หลวงปู่บุญหนาบูชาได้เอาไปเลยฮะถูกจริงนะครับเอาพระกริ่งเอารายการต่อมาหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับอ้าวไปดูได้เลยนะครับรายการต่อมาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับชุดนี้ 1,200 บาทมี2เหรียญนะฮะหลวงพ่อสุดนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับยอดเกจิอาจารย์นะครับแห่งลุ่มน้ำแม่กลองนะแต่ท่านจะออกไกลแม่น้ำแม่กลองสักหน่อยนึงครับแต่ก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งนะครับในพื้นแผ่นดินไทยเป็นอาจารย์ของตีใหญ่อันนี้ของแท้เลยนะแล้วก็เอกลักษณ์ของท่านก็คือยันตะกร้อถูกไหมฮะแล้วเหรียญทุกเหรียญของท่านเนี่ยไม่ว่าจะนอกวัดในวัดเนี่ยดังทุกเหรียญผมจะบอกให้ตอนนี้เนี่ยพอผมไปสมุทรสาครบ่อยครับนะฮะผมชอบไปกินแถวครัวคลองทุบ้างแหละไปเดินตรงนู้นตรงนี้แล้วผมจะบอกให้ว่าพวกสายสมุทรสาครน่ะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมาแรงมากแรงมากแรงเกินห้ามใจครับเหรียญละ 2,000 2,200 2,500 เหรียญเดียวนะอันนี้ไม่รู้ผมจะบอกให้นะ 1,200 ครับมี2เหรียญแล้วก็กำลังมาแรงเรื่อยๆครับเพราะว่าจะหาไม่ได้แน่นอนเป็นอาจารย์ตีใหญ่ใช่ครับตอนนี้เขาเก็บมาทั้งเหรียญแล้วก็พวกตะก้อฝาน่ะที่ซื้อตะกรุดหายาก
วันก่อนก็ได้บางทีผมให้เด็กไปฮะแจกเข้าไปดีมากเลยนะครับว่ากันไปนี่ท่านเป็นอาจารย์ของเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์ด้วยเจ้าวาดนะรู้ว่าประทุมอ่ะไม่ใช่วันไหนเอานี่ไงวัดเทวราชคุณช้อนเออจำไม่ได้ลืมวัดเทวราชคุณช้อนนี่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนผลักดันให้ท่านนะครับผมจำได้ไอ้เหรียญเดิมนี่ฮะสมณศักดิ์เอกลักษณ์ของท่านชุดนี้เลยคู่นี้โอเคมั้ยเหรียญเซมเพ่นน่ะถูกนะ 1,200 คู่2เหรียญพูดจริงพูดเล่นก็ให้ไปเออนี่ตกควายอีกชุดนึงนะฮะเมื่อกี้หลวงปู่บุญหนาตกควายนี่ผมพูดจากนี่เลยนะครับหลวงปู่บุญหนาถูกแล้วก็หลวงปู่สุดตอนนี้นี่ตกควายอย่างแรงไม่ธรรมดาดูได้มั้ยล่ะอ้าวโอเคเลยนะครับเนี่ยฮะเหรียญเมื่อปี2021เออเหรียญนี้ 2,000 กว่าก็เอานี่จริงไม่ได้พูดเล่นนะ 1,200 ก็ให้ไปนะครับคุ้มนะใครสนใจก็เอาไปนะจัดไปให้ตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยดีแท้ชัวร์ถูกครับผมงั้นเราไม่จัดมาอย่างนี้หรอกนะครับหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับสมุทรสาครนะครับหลวงปู่บุญหนาพระกลิ่งแค่องค์เดียวก็คุณก็เชียร์เลยนะอ้าวผมพูดจริงผมรู้ไงเนี่ยให้ดูเลยนะใช่หลวงปู่หนาไหมอาจารย์วิทย์ตกควายนะครับแม่เราก็จัดให้ตามคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะช่วงนี้นี่ใครมีสตุ้งสตังนะครับอยากจะเก็บวัตถุมงคลดีๆวันนี้เนี่ยไปออกให้มาเนี่ยเอานาของตัวเองเอาไปลูกศิษย์ข้างตัวของหลวงปู่หนาก็แล้วกันที่จัดมาให้อันนี้ผมก็เอามานะครับให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของของดีๆกันแล้วเดี๋ยวจะหากันทีหลังให้มันหาไม่ได้จริงผมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วท่านนิยมชอบทำคือเนื้อฝาบาทคือท่านเอาฝาบาทจริงตอนนั้นผมไม่ได้หลอกคุณนะนี่ไงนี่ไงคุณอาจจะไม่เชื่อนะฝาบาทที่เป็นทั้งหมดเนี่ยท่านให้นะครับแล้วเสกสามไตรมาสคือ3ปีนะไม่ใช่3เดือนนะไตรแปลว่า3มาสแปลว่าเดือนไตรมาสแปลว่า3เดือนปลุกเสก3ไตรมาส3ปีครับปรนันโอเคไหมโอเคมากนะครับผมอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามอ้าวต่อมาชุดนี้นะครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับวัดอาวุธมิตรศิตารามอันนี้เป็นของวัดอาวุธนะวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยกำลังจะออกเนี่ยรุ่นนี้รุ่นแรกเลยย้อนยุคเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่เอาไว้ผมบอกคุณได้เลยคุณจะเสียใจไปอีกนานผมเนี่ยจองไว้เยอะเลยรีบโทรมาไม่โทรผมเอาเองแล้วผมจองแต่ตัวแพงเลยนะฝังหยกนะครับเพชรไม่ทันจองฝังหยกไปองค์เป็นหมื่นนะครับใครสนใจเนี่ยด่วนเลยนะทองคำอ่ะ3,000เงิน 1,500 ทองแดง600มีที่ไหนใครให้จองนี้มันชัวร์เลยอ่ะ3ปีคุณเชื่อผมเถอะชัวร์นะครับเอ้าคุณแม่บุญเรือนไปชมภาพครับคุณแม่บุญเรือนชุดนี้นะฮะ 2,100 บาทคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับท่านก็เป็นคฤหัสถ์นะครับที่มีบันทึกไว้ว่าท่านสำเร็จธรรมขั้นสูงคือได้สำเร็จฌาน6คือมีอิทธิฤทธิ์ตามชั้นฌานเอาแน่นอนมีหูทิพย์ตาทิพย์สามารถอ่านจิตใจคนได้แล้วก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและก็สามารถที่จะระลึกชาติตัวเองได้ครับเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสารู้สติญาณคือการระลึกชาติได้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเคยมีคนไปลองของกับท่านมาแล้วเมื่อข่าวที่ท่านขึ้นไปทางภาคเหนือนี่ท่านพระเดชพระคุณถ้าคุณท่านเล่าให้ฟังว่าท่านขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ยมีคนเขาติฉินนินทาว่าท่านเป็นแม่ชีอะไรแปลกๆแล้วก็ถามแม่ชีว่ามาจากที่ไหนนับถือศีลอะไรท่านก็บอกว่าเขาท่านนับถือศีล5ท่านย้ำเลยนะคุณต้องนับถือศีล5ถวายเป็นบูชาแล้วจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะครับครับแล้วผมก็จะพยายามทำให้ได้เลยอย่างที่คือศีลเนี่ยแปลว่าปกติคนที่มีศีลคือคนไม่ปกตินะฮะ คุณจะเป็นคนปกติหรือคนไม่ปกติคุณต้องเลือกเอาเองวันนี้นะฮะ A B C Dหาที่ไหนก็ไม่มีนะครับเหรียญนี่คือให้เป็นคู่ไปแล้วก็มีผ้ายันถุงผ้ายันนะเก็บเงินเนี่ยนะให้ไปอีก1ถุง1ใบนะเดี๋ยวผมมีผ้าคุณดูเนี่ยฮะผมก็เลือกให้คุณไปเลยอย่างถุงนะครับเอาเลยเอาถุง1ไปนะเอาไว้ใส่วัตถุมงคลชุดนี้นะฮะเป็นพระประจำวันเนื้อดินผสมผงนะหลังพุทโธม้วนอ้าวให้ไปอีกหลังพุทโธม้วนเนี่ยนะครับให้ไปอันนี้เป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปี2499ดูความเก่าสิอยู่ใต้ฐานพระโบสถ์ครับชัดเจนทันไหมครับชัดเจนครับขี้ยุงไข่ยุงเกาะเลยเห็นไหม 2,100 บาทครับครับมี4ชุดเลือกเอาได้เลยครับก็เลือกเอาผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยผมจัดคือเนี่ยแบบบางคนมองเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้อาจารย์วิทย์บางคนมองก็มองว่าไอ้ปางยืนเป็นปางวันจันทร์ครับเป็นปางห้ามสมุดนะครับไม่ใช่มือเดียวนะถ้ามือเดียวนี่ห้ามญาติปางนี้ห้ามสมุดแล้วผมจะอธิบายต่อว่าพระนอนนี่คือพระพุทธสีหาสายญาติวันอังคารแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องวันจันทร์หรือวันอังคารใส่ได้หมดครับได้หมดคนที่ตอนนี้มีปัญหาธุรกิจคุณเอาพระนอนไปห้อย
แต่ถ้าใครที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าตอนนี้นะที่ทำดีอยู่แล้วข้าราชการหรือใครเป็นพ่อค้าพญาเลี้ยงนะเอาวันจันทร์ปางห้ามสมุดนี่มีฤทธิ์ทั้งคู่เลยดีทั้งคู่ครับผมแล้วถ้าคุณอ่านรู้ประวัติแม่ชีคุณแม่บุญเรือนนะอุบาสิกาใหญ่ของเรานะวันอังคารนี้บ่ายโมงตรงทางทศบอล5คุณจะเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วคุณจะนึกเสียดายนะถ้าคุณไม่เช่าวันนี้ไม่เอาวันนี้มันจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนะครับมันจะไม่มีแล้วถูกต้องอาจารย์วิทย์แถมแหลกนี่แหลกให้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะจองชุดของวัดสัมพันธวงศ์นะไปอย่างเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับ1,500มี4ชุดมีแค่นี้นะไอ้3 ชุดมีแค่นี้เองไม่ใช่4มี3ชุดหมดแล้วหมดเลยตกควายจริงท่านผู้ชมฮะไม่ชีคุณแม่บุญเรือนนะครับย้อนยุคจัมโบ้นะครับทองคํา 3,000 นะทำบุญเข้าวัดนะครับเงิน 1,500 ทองแดง600แค่นี้เองครับเชื่อผมเถอะเช่าติดกระเป๋าไว้ช้าๆเนี่ยเพราะข้างในทองดีบูชาเท่าไหร่ตะกุดทองคำเอางี้3องค์นะเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่1ชุด3องค์ตะกุดทองคำทั้ง3องค์เลย3,000ตะกุดเงิน 1,500 ทั้งเซตเลยนะตะกุดทองแดง600คือ1ชุดมี3องค์อ๋อก็คือไอ้ที่บอก600นี่คือได้3องค์3องค์ฮะเป็นทองแดงถูกต้องแต่ถ้าเป็นทองคำ 3,000 3,000เป็นพิมพ์ไหนฮะเป็นเงินพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวฮะเป็นพิมพ์พระพุทโธนะใช่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินนะฮะ 1,500 บาทเท่านั้นเองเป็นตะกรุดฝังใช่ไหม 3,000 5,600 จำง่ายๆนะครับก็ตะกรุดทองคำตะกรุดเงินตะกรุดทองแดงแล้วถ้าคุณไม่เอาตอนนี้ก็จะไม่มี 3,000 5,000 3,000 1,500 อ๋อ 3,000 1,500 3,000 1,500 600 600ทำง่ายๆแค่นี้นะครับผมของดีนะครับเอารายการต่อมานะครับหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านที่คุณได้ไป4ชิ้นต่อชุดเลย 2,600 บาทคุ้มอยู่ไปชมภาพได้เลยครับครับหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านนะครับอันนี้เป็นพระครูสังวรกิจสังวรกิจกิติคุณนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าตัวจริงเสียงจริงท่านเรียนตำรับตำรายาจากหลวงปู่สุขนะครับท่านเก่งฮะครับหลวงพ่อเอียไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะนะครับก็หลายหลายคนเนี่ยก็จะใช้ตำราของหลวงพ่อเอียนะฮะในการรักษาโรคหรืออารัธนาต่างๆนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยดังมากตั้งแต่เนื้อผงถึงรูปหล่อถึงพระกิ่งดังมากครับนี่พระผงสันติสุขเดี๋ยวนี้หาสวยๆก็ยากนะองค์หนึ่งเนี่ยบางคนมองแบบเป็นของดีราคาถูกสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้ววันนี้คุณ 4-5,000 แล้วนะเนี่ยอ้าวใช่วันนี้คุณได้ไปในเนี้ย1ใน4ชิ้นเนี่ยเหรียญสันติบาลนะครับครับเหรียญขวัญถุงโอ้โหแล้วก็พระนิรันตรายสุดยอดนะครับนะแล้วก็เป็นเหรียญใบเค้าเรียกว่าเหรียญใบสาเกเนี่ย3ชิ้นเนี่ย4ชิ้นเนี่ยครับ 2,600แพงเหรอไม่แพงอ่ะเหรียญสันติบาลเหรียญไปเท่าไหร่แล้วอ่ะแต่อาจจะว่าไม่ได้แบบโหต้องกิ๊กเป็นแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แต่4ชิ้นเนี่ยรวมกันเนี่ย 2,600 บาทเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าผมจัดเบาที่สุดแล้วนะเบาฮะเออเช่าได้นะหลวงพ่อเอียเป็นเกจิอาจารย์ที่น่าเก็บน่าสะสมคนดูเดี๋ยวมาดูนะอันนี้พระนิรันตรายนะอันนี้ดังอยู่แล้วนี่ของท่านแน่นอน 100% นะครับนี่สร้างในเขาที่ลึกเลยนะครับสุดยอดนะเหรียญนี้ใส่ได้นี่เหรียญสันติบาลนะโอ้โหข้างบนนี่จะเป็นองค์เป็นนาคสองนะฮะนี่ฮะนี่เนี่ยเป็นเหรียญสวยพอเหรียญสันติบาลสิอันเนี้ยก็คนก็นิยมกันชัดเจนชัดเจนนะครับคุ้มอยู่คุ้มฮะคุ้ม4เหรียญนี้ 2,600 บาทนะครับมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับใครเป็นแฟนพันแท้นะฮะหลวงพ่อเอียเช่าได้เลย4เหรียญนี้2,600ถูกมากเอกยังไม่เห็นเจ้าเอกนี่นับถือมากใช่ครับเพราะว่าทำไมเขาถึงต้องบูชาทำไมเขาห้อยเพราะว่าประสบการณ์ไงล้วนๆเลยเขาเอาไปใช้ประดิษฐ์ตัวเขามีประสบการณ์นะฮะเยอะครับผมนะไอ้คำว่ามีประสบการณ์นี่คืออะไรเขาขอด้วยขอแล้วได้บางคนไม่ขอไงผมห้อยพระผมไม่ค่อยขอนะแต่บอกลองขอดูสิเฮ้ยได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมันต้องลองนะฮะได้อยู่บ่อยครั้งนะครับผมอ้าวจากหลวงพ่อเอียนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่หลวงพ่อพ่วงวัดกกหลายๆคนอย่างคุณรู้จักเป็นหลวงพ่อมิ่งวัดกกฝั่งทนอันนี้เนี่ยเป็นพระของท่านนะครับสร้างเมื่อปี2470แล้วก็แตกตัวออกมาตอนหลังปี2500นะครับก็รู้กันเลยว่าเนี่ยคือพระของหลวงพ่อพ่วงวัดกกนะเป็นพระที่มีคุณสูงมากในเรื่องของการคุณกันของการพูดผีปีศาจอันดับต้นๆของเมืองไทยแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครเขาออกมาให้เช่าแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยมาเป็นเซตเลยเพราะคนเนี่ยเขาก็ทำบุญท่านก็จะมอบให้ทั้งเซตไม่ค่อยเห็นแล้วมันเก็บไม่ค่อยเห็นแล้วฮะอันนี้เราได้มา2ชิ้นคือพระพิมพ์สมเด็จแล้วก็พระพิมพ์สามเหลี่ยมไม่แต่ไม่ใช่นางพญานะฮะสองชิ้นนี้หลวงพ่อพงษ์ให้กก 2,900 บาทของดีที่หายากไปชมภาพได้2470ครับสุดยอดจริงเขาเรียกว่าของเก่านะท่านผู้ชมที่วัดกกวัดกกนี่อยู่ฝั่งธนบุรีนะครับนะเป็นวัดเก่าโบราณวัดนี้ผีดุมากนะในสมัยก่อนเนี่ยกลางค่ำกลางคืนถึงช่วงเวลา
โพเพแล้วน่ะคนก็จะไม่นิยมที่จะเดินผ่านวัดแถวนี้เลยเพราะว่าผีเนี่ยดุมากจริงๆเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อพ่วงท่านก็เลยทำจัดสร้างวัตถุมงคลถ้าเห็นความเดือดร้อนเนี่ยทำวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พุทธาพิเศษอะไรเรียบร้อยเนี่ยตามพิมพ์ต่างเนี่ยเนี่ยพิมพ์ในนี้เลยแล้วก็มอบให้กับชาวบ้านนี่ภาพพระเก่านะอันนี้ไม่มีแล้วนะไม่ต้องไปหานี่ไม่มีแล้วแล้วก็ให้ไปแต่ละท่านพอห้อยพระท่านนั่นแหละไม่มีผีปรากฏให้เห็นเลยสุดยอดแล้วก็คนที่โดนผีเข้านะครับคนที่โดนผีเข้าเนี่ยก็เอาพระอันนี้ไปแช่น้ำมนต์นะครับแล้วก็ให้คนที่โดนเข้าเนี่ยดื่มกินน้ำมนต์ที่ทำแช่จากองค์พระเนี่ยปรากฏว่าทันทีที่รับประทานไปหรือปะพรมไปปุ๊บออกเลยผีออกเลยฮะพุทธคุณดีมากเนี่ยของดีฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่จะหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้พระพิมพ์สมเด็จยิ่งหายากใหญ่วันนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าพระนี่เป็นที่นิยมมากโอ้ยเป็นพิมพ์ซุ้มนี่ยากมากซุ้มเรือนแก้วแล้วปลื้มเขาจะเรียกขุนแผนหลวงพ่อพ่วงนะครับแต่วันนี้เราได้มานะเป็นพระพิมพ์สมเด็จนะครับและก็พระพิมพ์สามเหลี่ยมบัวฟันปลา 2,900 ครับถูกดูง่ายครับคือเนื้อหาจะคล้ายๆกับพระของหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันเนี่ยลอยปากเห็นไหมเข้าใจเข้าใจถือพระเสร็จเขาจะปาดคืองานทำมืองานมือสมัยก่อนอย่างเงี้ยลอยเต่าตัดพระเนี่ยคือของหลวงพ่อพ่วงวัดกกบัวฟันปลาพิมพ์บัวฟันปลาพิมพ์เล็กกระทัดรัดหน้าใสหน้าใช้พุทธคุณสุดยอดครับดูง่ายโอ้นะไม่ธรรมดาแล้วท่านเป็นพระเกจิเก่าเมื่อปี2470ครับก็รุ่นราวข่าวเดียวกับหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าก็ใช่นะครับแล้วก็ในงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกหลายๆอย่างนี่ของเก่านะท่านผู้ชมมั้ยวัดอนงคารามรู้จักใช่มั้ยก็ยังได้รับการนิมนต์เนี่ยมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกคู่กับหลวงปู่สุขวัดประคองคุณก็เจ๋งมั้ยล่ะเจ๋งครับเกจิสมัยก่อนเก็บไปเถอะน่าเก็บใช่ครับผมชอบแบบนี้มากกว่านี่2,900 2,900 นี่ไม่ใช่วันนี้องค์เดียวนะ2องค์นะเอาเกจิอาจารย์มาหลากหลายมากนี่หลากหลายฮะแล้วของเก่านี่เก่าฮะไม่ใช่ของใหม่นี่ของเก่าจริงนะครับน่าใช้มากคือถ้าผมถ้าเอาเนี่ยเราอย่างเงี้ยถ้าของใหม่แล้วก็แบบพุทธคุณแบบผูกเสกเยอะๆดีๆครับอันนี้เนี่ยเกจิอาจารย์ที่เรียกว่าดังเค้าเรียกว่าก่อน2,500ใช่ครับเราอย่าไปเล่นเดี๋ยวเราอย่าไปเล่นพระหรือศึกษาพระในเชิงที่ว่าพระไหนแพงแล้วไปเล่นตามอันนั้นน่ะคุณจะไม่ค่อยได้อะไรหรอกแต่ถ้าคุณเล่นพระในมุมที่ว่าท่านมีประวัติความเป็นมาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรมีความหายากประการไหนอันนี้ถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าคุณถูกทางโอ้โหเอาผมใส่พระรุ่นใหม่อะไรหลังปี2,500โอ้โหวันนี้โชว์กลิ่นกลิ่นอะไรไม่เห็นหน้าอ๋ออันนี้เล็กๆฮะเป็นกิ่งย่อยๆก็วัดละหันไล่ปี17เองโอ้โหเท่าไหร่จ๊ะของนี้มีคนต่อมาให้4ก้อนเองมีคนมาให้4ปึกอะไรฮะปึกละพันปึกละแสนอ๋อเอาให้ชัดหน่อยนะไม่เรามีความรับถือไงครับนะตอนนั้นที่เสร็จอันนี้คือกิ่งของผมจริงๆแล้วมูลค่าแบบไม่มีมูลค่าเลยครับไม่มีอาจจะไม่มีคุณค่าสำหรับคนอื่นแต่มีคุณค่ากับผมมากครับเพราะว่าอันนี้องค์เนี้ยผมบอกได้เลยผมตั้งสัจจะอธิษฐานถึงได้มาเพราะนั้นเนี่ยรักษายิ่งชีพผมรู้แล้วใช่ฮะไม่ได้เลยนี่ก็ต้องรักษายิ่งชีพเหมือนกันเพื่อนเพื่อนผมเคยเอาเงินมาวางให้ผมแล้วบอกเอาเนี่ยบอกไม่เอาจะลำบากเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยองค์นี้ก็ต้องอยู่คู่กับเราอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นพระที่รักมากนะครับเอารายการต่อมานะครับอันนี้หลวงพ่อเจิมแห่งวัดหอยราบนะครับมีกี่ชุดชุดเดียวครับผมจะให้แย่งกันหน่อยฮะแย่งกันหน่อยพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กคู่กัน 2,600 บาทตอนนี้ไม่แพงหรอกครับครับนะครับไปชมภาพได้เลยครับดูง่ายฮะหลวงพ่อเจิมแห่งวัดหอยลากนะครับยอดเกจินะแห่งเมืองสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่นะครับแต่ท่านไข่แดงแต่ท่านหอยลากคนละอย่างกันนะผงท่านเนี่ยเอามาจากดินก็เรียกว่าดินสมุทรผงพรายสมุทรผงพรายสมุทรเนี่ยไม่ใช่เป็นผงผีนะฮะเป็นผงที่ชาวประมงนะครับลงไปจับปลาเสร็จแล้วเนี่ยสมอทอดลงไปในพื้นทรายแต่ตอนดึงขึ้นมาดึงไม่ขึ้นบางทีก็ดึงขึ้นมาแล้วมีติดดินเหนียวขึ้นมานั่นแหละนี่คุณพิทักษ์ดูอยู่ป่ะครับเนี่ยคุณพิทักษ์แล้วก็ดึงขึ้นมาต้องเล่บูชานะฮะดึงขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาดินตรงนี้มาจัดสร้างเป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ปั้นเป็นกุมารผมยังรอหาอยู่นะยังหาไม่ได้คุณพิทักษ์แฟนคลับคุณเนี่ยนะฮะครับเขาส่งไลน์มาหาผมบอกกันท็อปมียังมีไหมผมบอกทำไมฮะเขาบอกเขาห้อยแล้วเนี่ยเขาตามหากันอยู่มีงานเข้าตลอดบูชาจริงตอนนี้แกห้อยอยู่ช่วงนี้บางทีรู้จักนี่ใช่ไหมรู้จักฮะช่วงนี้บางทีใช้มาแล้วคุณบูชาไปเลยฮะเราใช้พระใช้เทพเลยท้าใช้ผีเร็วสุดเลยนะครับก็คือเนี่ยหลวงพ่อเจอไว้หอยลากนะครับครับหลวงพ่อเจอไว้หอยลากวันนี้เนี่ยคุณผมให้คุณไปเนี่ยคือมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กก็นิยมทั้งคู่นะครับพิมพ์เล็กของดีจริงเป็นเนื้อดินเผาผ่านเลยนะครับดูง่ายครับคมไหมจ๊ะคลิปนั่นแหละฮะคู่นี้2,600ครับโอ้โหได้ไปแล้วลองไปขอดูฮะดูง่ายครับเขาบอกว่าดูยากมันจะว่างไงคือเรียกไงว่าเอาไปห้อยแล้วมันมีประสบการณ์อ่ะสูงครับ
ค้าขายดีงานดีที่เขาว่านะฮะประสบการณ์ดีใช่ฮะเป็นพระพิมพ์ปกโพที่มีชื่อเสียงอีกองค์หนึ่งของเมืองใต้ครับนะครับมีแค่ชุดเดียวเนี่ย2006มีชุดเดียวครับครับคุ้มอยู่หลวงปู่เจิมพระถอยลากนะครับลองเลยฮะอันนี้เอาไปฮะเอาไปห้อยเอาไปใช้อันนี้ท้าเลยนะว่าเด็ดจริงดีจริงคือสมัยนี้มันต้องใช้อย่างนี้บ้างพุทธคุณน่ะนอกจากคุณพระแล้วยังมีคุณพลายอันนี้นะฮะคือเนื้อดินของท่านเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเนื้อที่เนื้อละเอียดอยู่นะจะเป็นเนื้อละเอียดแต่ว่าเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อปูนอ่ะเนื้อปูนมาอัดกันแต่จริงไม่ใช่คือเป็นเนื้อดินเผาครับแต่เนื้อจะออกความฝานเป็นมีรูปพุ่มระหว่างเนื้อดินเหมือนกันครับนะครับจะบอกว่าดูคล้ายๆเนี่ยจะเหมือนเนื้อดินแบบหลวงพ่อปานของเก๊คล้ายๆกับเนื้อหลวงพ่อปานของเก๊จะเหมือนสุดคือเนื้อดินหม้อใหม่ดินหม้อใหม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของว่าหลวงพ่อเจอพระหอยลากอย่างนี้แท้แต่ถ้าเป็นเนื้อดินแน่นๆแบบหลวงพ่อปานอันนั้นเก๋สลับกันหลวงพ่อปานต้องมีกรวดมีต้องมีกรวดด้วยแต่ว่ากรวดเนี่ยสังเกตให้ดูนะต้องกรวดเม็ดเสมอกันเข้าใจไหมฮะเม็ดเสมอกันหมายถึงว่าไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กนะมันต้องเม็ดพอๆกันหมดถ้ามีเม็ดใหญ่ๆโผล่มาเป็นเม็ดกรวดใหญ่ๆมาตีเก๋เลยครับนั่นเพราะอะไรไหมเพราะว่าตอนเขาทำเขาล่อนเขาล่อนฮะเขาล่อนแล้วเม็ดใหญ่มันก็ติดอยู่มันก็ไม่หล่นลงมานะอ้าวต่อจากหลวงพ่อเจอมาถอยลากนะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งรายการแล้วเดี๋ยวเราพักขนาดหน่อยก็คือหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โก่งธนูลพบุรีอันนี้เท่าไหร่บอกเลย3ชิ้นเลยหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โก่งธนูนะครับ 2,700 บาทต่อชุดนะครับ 2,700 บาทสุดยอดหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โก่งธนูเนี่ยวันนั้นพี่ช้างลพบุรีครับโพสต์มาเหรียญเดียว 5,000 แพงครับนะฮะแต่ชุดนี้เนี่ย 2,700 จัดให้อันนี้อาจารย์วิทย์ 3 เหรียญเท่าไหร่ชุดได้เลยครับ 2,700 ครับผมก็ถูกเขาอะ 100% ถูกมากหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โก่งธนูนะครับอ๋ออันนี้มาโดดมาหลวงพ่อวัดธรรมมงคลก่อนนะเอาไม่เป็นไรวัดหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลนะอะไรฮะอันนี้มีหลวงพ่อวิริยังครับเราก็นึกว่าหลวงพ่อพิงค์นะฮะกระโดดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอดูหลวงพ่อวิริยังเนี่ยวันนี้เราได้มาเนี่ยเขาจะเป็นภาพจะเป็นวัตถุมงคลสมาธินะฮะซึ่งสมาธิยังมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นะที่ทันหลวงปู่มั่นด้วยนะสายวิปัสสนากรรมฐานใหญ่แล้วก็สถาบันจิตตานุภาพนะครับของท่านเนี่ยมีสาขาเนี่ยเป็นร้อยๆสาขานะครับนี่อาจารย์ติ๋วมาคุยกับท่านอาจารย์ติ๋ววัดมณีชลคานนะครับนี่สมัยก่อนก็ได้คุยกับสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยววัดสะเกษนะครับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่วันนี้นะเป็นอาจารย์ใหญ่ในสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นที่ยอมรับของสากลคือทางฝั่งยุโรปก็ดีทางฝั่งอเมริกาก็ดีท่านเป็นที่ยอมรับมากแล้วก็มีสาขาวัดอยู่ทั่วโลกนะครับวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นพระพิมพ์สมเด็จรุ่นแรกและก็เหรียญเสมารุ่นแรกของท่านอย่างนี้สวยกว่านี้ครับทั้งเซตเลยครับคุ้มสุดๆ3,000คุ้มสิฮะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่โอ้โหถ้าคุณไม่มีนี่ร้องเลยนี่สมเด็จรุ่นแรกเลยใช่ไหมรุ่นแรกของท่านฮะเปิกเลยสมเด็จรุ่นแรกหน้ามีตายนะสมเด็จรุ่นแรกของท่านเนี่ยปี10นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกของท่านด้วยนะครับไม่ธรรมดาคุณดูเลยว่าสภาพสวยกว่าองค์ตะกี้ป่ะล่ะสุดยอดสวยกว่าดูง่ายด้วยนะครับนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยปีเดียวกัน10ถูกนะเพราะว่าปกติ 3,000 ครับของท่านนี่ตอนนี้แพงก็คุณเจอสมเด็จข้างนอกก็มี 2,000 นะฮะแล้วก็เหรียญของท่านก็มี 2,000 กว่าครับอันนี้คู่กัน 3,000 ถือว่าถูกนะถูกมากนะครับถูกครับสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยนะครับผมนะอ้าวหมดตรงชุดนี้แล้วเดี๋ยวไปพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาที่หลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โก่งธนูนะครับแล้วก็อีก3รายการที่เหลือก็คือหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิตนะครับแล้วก็มีแหมพูดแต่ละองค์ไม่ธรรมดางั้นเลยครูบาวัดดอนตันนะครับของฝากจากเมืองน่านนะครับแล้วก็พระกริ่งจอมไทยวัดสุทัศน์พักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญอนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ช่วงสุดท้ายเลยยาวรันยาวกันเลยครับนะครับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบใช่ครับวัดโบสถ์วัดโบสถ์โบสถ์ดันโอ้โหถ้าบอกวัดบางประกอบเสร็จเลยเนี่ยถล่มเลยเฮ้ยแต่ผมไปถามนะเพื่อนผมว่ามีนะว่าผมแค่ไปถามอะของมันออกไปแล้วใจลอยนะวันนี้ฮะใจลอยเพราะวันนี้ผมทำตั้งแต่เช้าเบอร์แล้วใช่ไหมเหนื่อยคือเราไปตอนเช้าเนี่ยจัดรายการเรื่องของศรัทธาเพื่อตาชีวิตกับจันทร์พูสองชั่วโมงนะเสร็จแล้วอ่ะรีบบึ่งรถไปภายในครึ่งชั่วโมงไปที่วัดสัมพันธวงศ์ถ่ายเรื่องของแม่ชีบุญเรือนทั้งหมดจนแล้วก็อาบน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะจนถึง6:30แล้วก็รีบกลับมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาจัดรายการต่อ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มแล้วถึงเดี๋ยวได้กลับบ้านนี่เป็นผู้มีบุญนะฮะวันนี้ถูกต้องคือหัวถึงหมอนก็จะหลับเฮ้ยปรนันแต่ผมจะบอกคุณผมไม่ได้เหนื่อยมากนะผมรู้สึกดีเพราะว่าผมไม่อ่านน้ำมนต์เนี่ยคือหลวงพี่ผมรู้ว่าคุณกินอันนี้หลวงพี่บีเนี่ยท่านแนะนำดีมากหลายๆอย่างนะครับไม่ให้หลวงพี่ไปฉันบ้างยังสิคือพระฉันได้ไม่ผิดนะครับก็ให้ท่านฉันสิก็ไม่ผิดไม่เกี่ยวคือพระที่ฉันเนี่ยนอนหลับสบายเดี๋ยวคุณเดี๋ยวไม่จบคุณเอาก็ว่าไปหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์กองคโนนนะครับเดี๋ยวไปชมก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวบอกให้ฟังนี่วันนี้ผมเอาเม็ดมาด้วยหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์กองคโนนะครับยอดเถราจารย์แห่งเมืองลพบุรีอันนี้เก่งจริงนะครับท่านนี้นี่ไม่ธรรมดาองค์นี้เก่งจริงท่านผู้ชมนะเก่งจริงฮะผมบอกให้แล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากเลยของเมืองลพบุรีนะครับเหรียญของท่านเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกปัจจุบันนั้นเล่นกันหลักหมื่นนะครับครับหายากอาจารย์อั้งเมืองชนเนี่ยให้การยอมรับว่าท่านเป็นสุดยอดเก่งจริงอีกรูปหนึ่งนะครับของเมืองไทยที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ฮะหลวงพ่อพริ้งเนี่ยท่านเป็นพระสายเหนียวสมัยก่อนเนี่ยเป็นเสือเก่านะครับก็เหมือนหลวงพ่อหนูเอางี้ดีกว่าก็นางหนูอ่ะอาจารย์ลิ้มกรุงไทยที่ผมเรียกเปียเนี่ยนะฮะลิ้มกรุงไทยเนี่ยอาจารย์วิชัยอุทัยสุทธิจิตเนี่ยแต่ก่อนแกอยู่แบงก์กรุงไทยครับแล้วตอนปี26เนี่ยแกได้สร้างหลวงพ่อเงินนะบางพานี่แหละสร้างแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อพริ้งมาเสด็จครับแล้วตำรวจที่วัดชนะสงครามเขาเล่าอย่างนี้เลยนะที่นั่งกินแล้วก็มีสมัยนู้นมันโหดนะมันเล่นโยนระเบิดเข้ามาในร้านค้าที่เขากินกันเลยฮะครับแต่เข้ามาระเบิดด้านเลยไม่ระเบิดฮะเป็นไงฮะไม่ระเบิดรอดได้รอดตัวไปนะครับหลวงพ่อพริ้งเสกฮะครับอันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมมานะครับเป็นของเก่าที่เก่าเก็บแล้วล่ะ3 เหรียญแท้ทันดูง่ายวันนี้ให้3 เหรียญเลยล่ะให้3ไปเลยครับ 2,700 บาทครับคุ้มที่ไหนเขาจะมีให้อย่างเงี้ยไม่มีหรอกคุ้มคุณดูว่าง่ายไหมล่ะดูง่ายนะดูง่ายมากถ้าเหรียญเนี้ยเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเล่นกันหลายวันนะคล้ายๆกันใช่อย่างวัดเปิดหลวงพ่อปึกวัดคล้ายๆที่สมุทรสงครามก็คล้ายๆกันแต่เหรียญเมื่อกี้นะเขาจะขึ้นตรงน้ำเต้าก็จะออกมาเอกลักษณ์ของท่านมันเป็นช่วงนั้นแหละเขาจะมีรูปแบบอย่างเงี้ยก็จะมีรูปแบบล้อไปล้อมานี่แต่ว่าข้างหลังนี่เป็นยันของท่านนะมงกุฎของท่านนะมงกุฎเจ้านะครับแล้วก็สวัสดิ์ยัน5นะครับข้างหน้ามีพระเจ้าอมโลกนะครับชัดเจนฮะไม่ธรรมดาฮะ3 เหรียญ 2,700 นะครับพุทธคุณสุดยอดเมืองลพบุรีถ้าคุณเป็นคนเมืองลิงนะน่าจะมีไว้สักเหรียญนึงอย่างน้อยนะครับแหมไม่เท่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วเขานับถือกันอยู่แล้วไม่ต้องเมืองลิงไม่ต้องอะไรนะฮะพกเป็นไหนก็พกได้เหนียววันนี้พระไหนเหนียวเนี่ยเยอะบอกได้เลยว่าเหนียวเยอะนะครับเราเอาดีๆมาให้เลยมีเหนียวนี่ไหมฮะไม่มีฮะถ้ามีก็ต้องจ่ายนะครับเชื่อผมสุดยอดครับนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือหลวงพ่อพริ้งมีชุดเดียวก่อนมีชุดเดียวเท่านั้นต้องแยกกันนะฮะอันนี้ของหายากรายการต่อมานะครับเป็นของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิฐนี่ชุดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเตรียมมาให้เป็นอย่างดี3,300 บาทแต่ว่าเป็นของดีจริงๆและสวยด้วยอะไรบ้างไปชมภาพครับนางพญานางพญาผงตะไบ1องค์พระร่วงหลังรางนะฮะกล่องเดิม1องค์ชัดเจนนะเหรียญนั่งคุกเข่าชื่ออย่างนี้เลยนะ
1เหรียญแล้วเหรียญทันนะเหรียญนั่งคู่เข่าอ่ะเล่นกันอยู่ประมาณ 2,200 ถึง 2,500 ครับเพราะยังไงผมก็รู้ว่าราคามันเกินไปเยอะแล้วนางพญาเนี่ย 2,000 กว่าก็ 2,000 กว่าคือชุดนี้คุ้มคุ้มครับชุดนี้สมควายชุดพะล่วงเนี่ยข้างนอกก็เล่นอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับนะครับ3ชิ้นเนี่ย 3,300 ยังไงก็ถูกล้านเปอร์เซ็นต์มันแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะของเมืองเพชรบุรีเหมือนกันครับนี่พระข้างซ้ายขวานี่คือพระโบสถ์ทั้งคู่นะเป็นวัดเดียวที่มีพระโบสถ์แฝดครับนะครับแล้วก็มีเจดีย์ขั้นอยู่ตรงกลางว้าวไปฟังเรื่องราวประวัติของวัดได้เลยสนุกมากนะครับอันนี้นะครับอย่างกันที่ทานปรัมปราสนุกมากแล้วก็วัดเขาบันไดอิฐเนี่ยข้างในก็มีอย่างเงี้ยก็คือผมพกหลวงพ่อแดงอยู่เห็นไหมอาจารย์วิทย์เออใช่นะนะผมก็พกแรกนี่เหรียญรุ่น2รุ่นแรกแหมผมก็ถ้ารุ่นแรกนี่เหรียญอย่างงี้ 500,000 นะผมพกนี่นั่นแหละนะครับครับเนี่ยท่านก็เป็นพระอีกรูปนึงนะในสายเพชรบุรีนะที่มีคนเชื่อถือเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นไม่ธรรมดาโดยเฉพาะฐานบกครับคือนี่เหรียญนึงอย่างนี้เลยสวยด้วยเหรียญเนี่ยผมได้มาจากคุณกิตจงทวีทรัพย์นะครับน่าจะรู้จักนะน้องฮิเกียตนะครับเป็นคนมอบมาให้อันนี้นะครับจำนวนหนึ่งเราก็ออกในรายการชุดนี้คุณดูสภาพสวยไหมครับโอ้โหนี่นางเก็บไว้นานแล้วสิ 3,300 ครับคุ้มไหมครับเนี่ยคุณจะไปหาสภาพแบบนี้กล่องเดิมจะได้จากไหนไม่ง่ายนะดูง่ายไหมล่ะถ้าของปลอมเนี่ยแต่อย่างนี้ปรนันนะเนื้อจะแน่นนะนี่ดูง่ายครับนางพญานี่ดูโคตรง่ายมาหาง่ายเลยนะครับตรงนี้เก็บเก่าเลยนะครับนะมีลานหลังนิดหน่อยแต่ว่าพอเนื้อเนี่ยเวลานวดแล้วเวลากดแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยปกติมากนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสมเด็จเนี่ยบางทีแตกเลยนะอันเนี้ยสวยดูง่ายเลยแล้วเหรียญเนี่ยกิฟต์เลยคือสภาพเก่าเก็บไม่ได้ใช้เลยฮะชัดเจนฮะแล้วของดีจริงๆอันนี้แท้ทันท่านเสกทุกอย่างครับ3,300 มีชุดเดียวกลมๆหรือว่าแดงก็ตกมาได้อีกตกองค์ละ100ถูกครับถูกแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถูกครับถูกแล้วเหรียญตอนนี้คุณไปถามคุณกิตเลยจงทวีทรัพย์อ่ะร้านฮิเกียอ่ะว่าใช่เหรียญนึง 2,000 หรือเปล่า 2,000 กว่าคุณไปดูได้เลยว่าเหรียญยืนยันราคาใช่มั้ยเหรียญเดียวเนี่ยเหรียญละ 2,000 กว่าจริงๆไม่มี 1,000 อ่ะไม่มีทะลุอยู่แล้วเกินเลยแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญหลักนะก็จะมีเหรียญคุกเข่ามีเหรียญข้างเหรียญซ้อนเหรียญโบสถ์ลั่นอย่างเงี้ยเยอะแดงเจริญฮะมีเหรียญหลายแบบนั่นแหละแดงเจริญก็ก็เลยก็เป็นน้องท่านน้องท่านนะอยู่ที่วัดทองนพคุณนะครับอ้าวใครสนใจนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาวันอิฐโทรสอบถามนี่ของดีนะท่านผู้ชมฮะของดีครับอ้าวรายการต่อมานะครับอันนี้ของดีเมืองน่านผมเพิ่งไปมากลับมาอันดับหนึ่งที่นู่นเลยนะครับพระวัดดอนตันหลวงพ่อเขาเรียกชื่อเลยหลวงพ่อวัดดอนตันและอีกอันหนึ่งฮะที่เป็นพระกุของท่านที่มีชื่อเสียงดังหน้าวัดหัวควงก็คือพระรอดจะมีพิมพ์หน้าเดียวพิมพ์สองหน้าวันนี้ผมได้พิมพ์สองหน้ามาเลยครับวัดหัวควงนี่ใช่ฮะอันนี้แท้ทันเลยดูง่ายเลยเอาไปเอามาเลยเพิ่งเอามาเลยร้อนๆเลยฮะโอ้ถือได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะครับกระดาษยันเหรียญนะครับหายากสุดๆแล้วนะสิริอังกุลการค้าเอสโซปั๊มเอสโซเป็นคนพิมพ์ให้เป็นของที่ระลึกไปชมภาพครับของจริงชัดกว่าไปดูได้เลยดูภาพได้เลยครูบาวัดดอนตันนะครับอันนี้ทั้งหมดนี่คือทันท่านนะไม่ใช่ไม่ทันทันท่านทั้งหมดเบอร์หนึ่งของหายากอยู่นะเมืองน่านพระรอดสองหน้านี่หายากดูง่ายพลังดีนะครับของดีฮะข้างหลังทองนะข้างหลังนี่โอ้โหพระเด็ดศึกไม่ธรรมดาครับครูบาแห่งวัดดอนตันนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดน่านอีกรูปหนึ่งนะครับก็อยู่ที่อำเภอท่าวางผานะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์หลังเนี่ยของจังหวัดนี้เขาจะเป็นงาช้างดำนะครับซึ่งงดงามมากนี่ตอนที่ผมไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูงาช้างดำนะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ท่านปิดจนถึงเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าต้องได้รับการบูรณะใหญ่แล้วตรงนี้นะครับอันนี้ผมไปมาเนี่ยก็ได้ของดีมาเพียงแค่นี้ครับก็เลยจัดให้ชุดนี้เท่าไหร่ 4,500 คุ้มเฉพาะพระรอดอย่างเดียวยังไม่ได้เลยผมรู้พระรอดองค์เดียวเนี่ยสนเมืองหน้าเนี่ยให้เช่าบูชา 7,000 นะครับไม่ใช่ 7,500 เหรอคนก่อน 7,000 นะ 7,000 นะอันนี้ราคาจริง 7,000 นะครับอันนี้พระรอดเนี่ยของเขาเนี่ยขุดเจอที่วัดหัวขวงใต้ตอนที่ทำถนนข้างหน้าวัดครับขุดแล้วไปเจอพระชุดนี้อยู่ด้วยกัน3ไหแล้วก็แบ่งกันเป็นพระเนื้อชินชัดเจนนะเนื้อชินนะชินตะกั่วมีทั้งหน้าเดียวและ2หน้าแบบไม่นั่นอ่ะพิสูจน์แล้วเก่าจริงครับนะครับอายุอนามหลายร้อยปีครับครับนะแล้วก็ครูบาส่วนใหญ่เห็นหน้าเดียวหน้าเดียวเขาจะให้ไม่แพงก็ไม่แพงเท่าไหร่สองหน้าสองหน้าหายากกว่าแพงกว่านะฮะเป็นพระของเมืองน่านวันนี้ได้ของดีไปเลยนะครับนี่ฮะเซตเนี้ยคุณดูเลยนะ 4,500 ครับได้มาราคาเบาๆผมบอกคุณได้เลยนะจัดให้
เบาๆแล้วคุณลองไปดูที่จังหวัดไปเดินหาว่ามันมีไหมนี่ถ้าไม่ใช้เส้นเอานะนี่เราไปเจอเนี่ยหลายคนนั้นในวัดเราไปสัมภาษณ์กันมาเนี่ยอย่างสลาจันแก้วนะคุณสลาจันแก้วเราดีเนี่ยเป็นคนปั้นวัดพันอ้นนะเป็นคนปั้นวัดมิ่งเมืองนะแล้วเป็นต้นแบบของศิลปะที่ไปทำที่เชียงรายลายตวัดซ้ายตวัดขวาปะปูนปั้นงดงามอ่อนช้อยเดี๋ยวคุณได้เห็นภาพกันอย่างแน่นอนเขาเรียกกันว่าวัดเงินแล้วก็วัดทองนะครับแหมวัดเนี่ยดูแบบไม่มีอะไรนะจนมีอะไรเยอะแยะเลยแน่นอนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ฮะของท่านอาจารย์สลานะสลาเนี่ยแปลว่าช่างท่านชื่อว่าจันดีจันแก้ว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 ครับผมนี่ของดีเลยชุดนี้นะ 4,500 นะครับอันนี้ที่พูดอยู่นี่สลาวิทย์ช่างเป็นช่างสลาแปลว่าช่างนะครับครับไปถ่ายทำมากันครบเลยทั้งหมดเนี่ยเราไปถ่ายทำมาเนี่ย11วัดด้วยกันเหนื่อยเลยสวยงามมากแต่ก็สุดยอดสวยงามจัดมาให้นะครับนะอันนี้เนี่ยของดี 4,500 บาทครับของดีจากเมืองน่านแล้วเมืองน่านนะเมืองน่านเนี่ยของแพงๆเนี่ยคุณรู้ว่าพระคือพระกรุบอดสวกแพงมากมีไหมใครจะไม่มีล่ะใครจะไปหาได้นะครับของหายากเดี๋ยวผมจัดให้ผมรู้บอดสวกนะครับพักพวกมีอ่ะจัดมาหน่อยนะครับผมอ่ะครับเหลืออีกหนึ่งรายการวันนี้หมุนก่อนก็ได้นะอีกรายการสุดท้ายก็คือพระกริ่งวัดสุทัศน์นี่ฮะนี่คือกล่องพระกริ่งเฉลย SMS เลย17นี่กล่องพระกริ่งนะSMS 17นะครับ17นะ SMS นี่กล่องพระกริ่งนะตราวัดสุทัศน์ข้างในนี่เขียนเลยพระกริ่งจอมไทยเจ้าวาดพระวิสุทธาธิบดีตอนนี้ท่านเป็นจะขึ้นชั้นเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จแล้วนะไปชมภาพครับองค์นี้องค์เดียวนะฮะ 4,500 คุ้มอยู่คุ้มครับสมัยก่อนเล่นกันถึงหมื่นกว่าบาทนะครับนี่นวะย่างกันถ้าเป็นทับตายเลยนะฮะทัศนาหน่อยฮะนวะคุณดูนวะเขาสวยไม่เบอร์อะไรอันนี้ไม่รู้เบอร์ฮะเฮ้ยเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์อะไรแต่ผมบอกได้เลยว่าสมัยก่อนเล่นกันเป็นหมื่น9 7ใช่ไหม9ผมเคยมี3โค้ดหัวช้างนะฮะกรรมการนะครับชุดนี้นะฮะผมขายไปล่าสุดตอนใหม่นู้นเนี่ย 12,000 นี่อาจารย์วิทย์เก็บไว้นานแล้วนี่นี่กล่องเก่าอะฮะกล่องเก่าครับใช่ป่ะคุณเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมเคยได้ทองคำมาองค์เชื่อคุณรู้ไหมผมเช่าเท่าไหร่เท่าไหร่200,000แล้วไปไหนแล้วแล้วปล่อยนาทีข้างหลังเนี่ยสกิดเลยสกิดไหลเลยได้ไหมได้โบกไปเลย 50,000 250,000 อย่างรวดเร็วแล้วรีบปล่อยเลยปล่อยไปเลยฮะไม่เป็นไรฮะเราก็ปล่อยได้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาพระกิ่งเบ้าทุกมาเก็บไว้องค์นึงนะฮะอันนั้นเสร็จ9วัน9คืนนี่ก็เสร็จ9วัน9คืนนะเป็นกิ่งจอมไทยสวยนะฟอร์มนี่สวยมากทุกวันนี้ผมยังยอมรับเลยว่าเป็นกิ่งอีกองค์ที่มีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์นะครับเนี่ยฮะ 4,500 บาทกองเดิมมาสุดทัศน์ครับหายังไงก็ไม่มีหรอกครับนะสุดยอดครับไม่ธรรมดาครับองค์นี้นี่รุ่นดังเลยนะครับดังมากมีองค์เดียวฮะเนื้อนวะฮะใช่ครับพุทธคุณดีนะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นเพราะว่า970บวกกันเป็น16ต่อรถพระเกจิต่างๆที่มาประกอบพิธีเนี่ยร่วมร้อยลูกฮะไม่ธรรมดาเลยคือพระกิ่งเนี่ยที่มีพระที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้คุณนึกภาพว่าชื่อใครที่ดังๆองค์นั้นมาจริงๆอันนี้นิมนต์มาเยอะมากนะครับเนี่ยครับก็คือพระวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับครับใครสนใจก็โทรสอบถามมาเลยไฮไลท์วันนี้ใช่ใครจะไปคิดว่าผมจะมีใช่ไหมมีอยู่องค์นึงนะครับอ้าววันนี้ปล่อยให้แล้วท่านผู้ชมโอกาสทองมาถึงแล้วใช่แล้วนะสลาวิทย์ให้แล้วฮะอ่ะจัดไปนะครับใครที่อยากได้อันไหนก็ขอเชิญก็แล้วกันนะครับคุณแม่บุญเรือนไม่รู้เหลือหรือเปล่านะผมบอกคุณได้เลยนะอาทิตย์นี้ 2,100 บาทถูกมากนะไม่แพงนะครับครับแล้วส่วนอ๋อผมจะให้ดูรูปของพระกิ่งไอ้พระครับพุทโธใหญ่นะครับนี่หมดรายการยังวันนี้มีอีกไหมหมดไปแล้วพระพุทโธใหญ่ครับนี่ฮะนี่หน้าตาของพระพุทโธใหญ่นะเนี่ยฮะเห็นไหมคือสีออกเขียวหน่อยนึงแต่นี่เป็นเนื้อเขียวเหนียวซับให้ดูรูปแบบเฉยรูปแบบเป็นไงพระพุทโธใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเป็นเนื้อทองตะกุดทองคำเนี่ยตะกุดทองคำฝังอยู่ข้างหลังดอกยาวนะไม่ใช่ดอกเล็กๆนะโอเคทองคำสามองค์นะจะมีเนื้อขาวออกองค์หนึ่งเนื้อออกเทาๆองค์หนึ่งแล้วก็เนื้อเขียวองค์หนึ่งตามสเต็ปของเขาเลยใช้มวลสารเนี่ยคือผงโสรสของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเป็นชนวนมวลสารหลักเลยครับแล้วก็ทรายเสกแล้วก็ปูนหมากอะไรเงี้ยต่างๆที่เคยเป็นของเก่าของท่านเลยนะผสมลงไปสมลงไปเนื้อหามวลสารแน่นมากต้องบอกงี้แน่นมากตะกรุดทองคำนะครับ 3,000 บาททั้งเซตเลยนะ3องค์3องค์แล้วตะกรุดเงิน3องค์เหมือนกัน 1,500 บาทแต่ถ้าเป็นตะกรุดทองแดง600บาทเก็บไว้เถอะครับเชื่อผมเถอะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณ
จะตกรถไฟนะครับผมไปที่วัดถ่ายทำรายการวันนี้คนมาถามว่าเนื้อนี้มีไหมเขามาถามเนื้อไหนไหมครับถามเนื้อท็อปสุดอันดับหนึ่งเลยฝังเพชร องค์ละ30,000แต่หมดไปแล้วอ่ะหมดไปตั้งแต่ตอนที่ท่านเขาคุณท่านเข้ามาถวายเพชรแล้วอ่ะได้ทั้งหมด19 องค์เป็นพิเศษเป็นพระเนื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเนื้อเดียวกันไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยฝังเพชรที่หน้าอก30,000มี19 องค์ครับนะครับเอาแล้วก็มีพระกรรมการ120 องค์เกลี้ยงทองคำหมดแล้วเหลือแต่ที่โพต้าที่เป็นของเราเนี่ยให้เพียงแค่5 ท่านเท่านั้นนะ3,000ก็เท่ากับวัดไม่ได้เปลี่ยนเลยนะราคาเท่ากับวัดเลยแล้วก็ให้ป่ายค่าส่งไปต้องเราจัดการให้ของดีเนื้อเงินเนี่ยผมได้มาทั้งหมด20 ชุดชุด 1,500 บาทหมดแล้วหมดเลยค่าส่งไม่ต้องนะครับอันนี้ผมจัดให้จริงๆนะครับพิเศษให้ส่วนถ้าบอกว่างบน้อยหน่อยเอาทองแดงก็ได้ว่าชุดละ600 600บาทโคตรถูกเลยน่าใช้ออกอันนี้ของวัดไหนออกบอกให้ชัดเจนอีกทีนึงวัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์นะฮะแล้วท่านผู้ชมนะเชิญชวนเลยนะติดตามชมรายการศรัทธาบริหารได้เลยนะเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่วัดสัมพันธวงศ์ต้นกำเนิดคุณแม่บุญเรือนเขารับพระเนี่ยต้องปลายเดือนสิงหานะปลายเพราะว่าเสกอีกครั้งครั้งล่าเสกเนี่ย15 สิงหาจะเสกอธิษฐานธรรมหน้าพระพุทโธใหญ่วัดสารนาธรรมารามจังหวัดระยองวันที่15 สิงหาฉะนั้นกว่าจะเคลียร์ของกว่าอะไรสิ้นเดือนสิงหาถึงจะได้พระถูกต้องครับผมนะฮะแล้วการันตีนะฮะพระสวยด้วยเพราะว่าวัดจัดสร้างเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีการสร้างข้างนอกนะครับไม่ได้ให้โรงงานทำกฎในพระบสกฎในพิพิธภัณฑ์แม่ชีทำเหมือนหาลิบุญชัยเลยนะใช่ครับแต่นี่เขาเริ่มก่อนนะจัดไปเริ่มไปเรียบร้อยเลยแล้วก็บนศาลต่างๆเนี่ยสวยมากแล้วพระองค์จริงสวยกว่าที่เห็นเยอะผมบอกเขาเลยสวยกว่าเห็นเยอะมากติดตามช่อง5วันอังคารวันอังคารก็คือเรื่องราวของแม่ชีบุญเรือนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับเรื่องราวของท่านนะกับน้องคลาเดียจักรพันธ์นะครับอันนี้สุดยอดจริงๆสลาวิทนะฮะก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คุยกันเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของคุณแม่บุญเรือนบุญเรือนไม่แน่จริงโทรมาได้ยินโทรมาผมเผื่อฟุกให้มันออกจะได้เสียของซะบ้างเอามานะวันนี้ฮะ02-4233-19พอมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงมาสักสายมาเลยมีไหมหมดเวลาแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดโมงแล้วนะฮะเหลือรายการอะไรบ้างนะครับก็ดูได้ใน www.showpass.com สัปดาห์หน้านะครับคุณแม่บุญเรือนล็อกเก็ตอันนี้นะอยากให้มีเจ้าของจริงถ้าใครจองนะครับมีโอกาสได้อยู่แล้วนะต้องบอกก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยววันที่รับพระเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษคือประมูลพระชุดกรรมการนะ yes จำนวนน้อยมากแล้วคุณไปดูนะคนจะไปแน่นขนาดไหนขนาดมีผู้ปูทิมยังเอาเลยโอเคแล้วก็เซนพระอย่างคุณหมึกท่าประจันก็ไปหลายคนไปนะฮะเพราะอยากได้ชุดกรรมการชุดนี้เป็นอย่างมากใครสนใจชุดไหนนะโทรสอบถามได้เลยนะครับที่รัตนโกสินทร์นะครับ0858669922วันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปปรนันท์ครับแล้วก็2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลา5 ทุ่มนะครับทางช่อง8TCC นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์